สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีนะคะวันนี้วันจันทร์ที่4กรกฎาคม2559นะคะสดๆจาก Miracle Channel Studio อยู่กับมวยค่ะและอาจารย์พรพจน์ตีราประเสริฐหรือว่าพจน์สัตว์เลขค่ะครับวันนี้ทางจันทรคติก็ตรงกับแรม15ค่ำเดือน7นะครับอย่างที่เคยได้เน้นย้ำกันอยู่เสมอแหละในเรื่องของวันพระค่ะนะ1เดือนก็จะมีวันพระอยู่4ครั้งนะครับก็จะเป็นข้างขึ้นกับข้างแรมนะก็คือขึ้น1ค่ำกับขึ้น8ค่ำขออภัยขึ้น8ค่ำขึ้น15ค่ำนะครับแล้วก็จะเป็นแรม8ค่ำและแรม14หรือ15ค่ำแต่ละเดือนอันนี้อาจจะแตกต่างกันออกไปแต่คือ1เดือนเนี่ยมีอยู่4วันพูดอยู่เสมอนะในเรื่องของการเขาเรียกว่าละบาปสร้างบุญเพิ่มพูนกุศลอันนี้อยากให้ทำให้ต่อเนื่องจริงๆนะแม้จะเป็นสิ่งละอันพันละน้อยแต่สิ่งสำคัญใครที่มีครอบครัวเนี่ยก็อยากที่จะให้ปลูกฝังทัศนคติกับลูกกับหลานนะครับก็หอบลูกจูงหลานกันไปทำบุญที่วัดครับอาจารย์คะหลายคนบอกว่าเอ๊ะวันนี้นอกจากจะเป็นวันพระในเรื่องของการทำบุญสร้างกุศลแล้วเนี่ยบางคนเปิดมาเจอเราเช้าๆแบบนี้เสมือนว่าเราสองคนสลับตำแหน่งเก้าอี้กันยังไงอย่างนั้นเลยจ้ะก็พอดีเมื่อเช้าผมมาช้าไม่ใช่มวยแยงเก้าอี้ก็อย่างนี้ฮะก็จริงๆแล้วอย่างที่เคยเวลาดูดวงชะตาก็ยังบอกที่ว่าบางครั้งปีนี้เกณฑ์งานไม่ดีระวังมีปัญหานะอาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะครับฉะนั้นผมก็ทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับจริงๆแล้วถ้าก่อนหน้านี้เมื่อขวบปีที่ผ่านมาค่ะถ้าคุณผู้ชมจำได้หนูอยู่ตรงนี้หนูอยู่นี้แหละผมก็อยู่ฝั่งนี้นะแต่อย่างปีนี้ก็คือลาภกาลีนะผมเองก็ถือโอกาสแก้เคล็ดแก้ดวงก็คือโยกย้ายเปลี่ยนแปลงซะมันก็อาจจะส่งผลในเรื่องของงานหรือแม้กระทั่งสุขภาพในเรื่องของอาการปวดหลังนะอันนี้คือทำให้ดูเป็นตัวอย่างไม่ใช่บอกคุณผู้ชมอย่างเดียวแล้วผมไม่ได้ทำผมก็ทำด้วยก็ทำเหมือนกันเผื่อว่าใครที่แบบมีโต๊ะทำงานอยู่ที่ทำงานปรับเปลี่ยนก็ได้คือย้ายมุมก็ได้ถ้าเกิดว่านั่งคนเดียวก็ย้ายมุมเอานะคะถ้าเกิดว่าอยู่กับเพื่อนก็ปรึกษากันว่าเราจะยกย้ายแบบนี้นะอันนี้ก็เป็นการแก้ส่วนหนึ่งคือเราคงจะขยับเรื่องที่ผมเคยแนะนำว่าปีนี้ขยับไปทิศไหนแต่อย่างของเราเนี่ยอาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของการขยับปรับเปลี่ยนฉะนั้นเราก็ move เฉพาะตัวเองนี่แหละนะเขาเรียกว่าย้ายจุดนั่งนะก็อย่าแปลกใจไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีอะไรเป็นไปตามหลักโหราศาสตร์ก็คือเป็นการแก้เคล็ดแก้ดวงให้ได้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการที่เราทราบดวงชะตาแม้ว่าเราทราบเป็นการวางแผนตัวเองเนี่ยเรื่องของการปรับเปลี่ยนหรือว่าแก้เคล็ดเสริมเคล็ดต่างๆแบบเนี้ยมันสามารถทำได้แบบง่ายๆด้วยตัวเองแบบนี้นะคะก็ลองดูแล้วกันเผื่อว่าใครที่แบบดวงชะตาปีนี้ถูกอาจารย์พันพจน์พยากรณ์เอาไว้ว่าต้องมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่การงานนะก็ลองโยกย้ายจัดแต่งจัดวางคอมพิวเตอร์ต่างๆก็วางอยู่ในมุมต่างๆได้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสำหรับเช้าวันนี้เพราะหลายคนอาจจะตกใจว่าเอ๊ะหรือว่าโทรทัศน์เรามันมีการปรับเปลี่ยนมุมหรือเปล่าไม่เปลี่ยนตัวเองเราเปลี่ยนตัวเองจริงๆนะคะแล้วก็วันนี้อีกหนึ่งเรื่องราวนอกจากเรื่องของการทำบุญเรื่องของการแก้เคล็ดเสริมบุญต่างๆแล้วเนี่ยอีกหนึ่งสิ่งอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะที่นอกจากที่จะช่วยเหลือนะคะเพื่อนมนุษย์แล้วเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นการแก้เคล็ดเสริมดวงด้วยนะโดยเฉพาะใครที่มีเกณฑ์เรื่องของอุบัติเหตุเสียเลือดนะหรือแม้กระทั่งเนี่ยต้องแบบว่าเจอกับปัญหาสุขภาพต่างๆเนี่ยเรื่องของการบริจาคเลือดนะคะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะที่นอกจากที่จะได้แสดงน้ำจิตน้ำใจแล้วเนี่ยก็ยังแก้ไขเรื่องราวดวงชะตาตัวเองต่างหากครับก็มีหลายคนมีความเชื่อนะคะโดยเฉพาะคนที่เขาทำมาหากินในอาชีพที่ต้องมีการเดินทางชีพจรลงเท้ามีการสัญจรตลอดส่วนหนึ่งเขาเหล่านั้นก็จะมีความเชื่อว่านอกจากอานิสงส์ในแง่ของการเสียสละเลือดเนื้อเพื่อต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์แล้วเนี่ยมันจะส่งผลให้เขาแคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงก็คือทำให้เลือดเนี่ยเสียออกไปซะและเป็นการเสียให้กับสิ่งที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับชีวิตอื่นก็ยิ่งได้รับอานิสงส์เป็นทวีคูณนะครับก็กิจกรรมดีๆแบบนี้เราก็คงจะทำกันอย่างต่อเนื่องก็ต้องบอกว่าเพิ่มแป๊บเดียวครับสำหรับกิจกรรมในเรื่องการบริจาคโลหิตเนี่ยรายการนี้เข้าสู่ปีที่7แต่กิจกรรมบริจาคโลหิตเราทำกันมาต่อเนื่องแล้วนะครับ3ช่วงขวบปีเลยทีเดียวและครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่7นะที่พวกเราจะได้ร่วมกันยังเปิดรับ
ไม่จำกัดจำนวนครับนะคะก็สำหรับใครที่อยากจะมาร่วมการบริจาคเลือดนะย้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะเราจะไปเจอกันในวันอาทิตย์ที่24กรกฎาคมช่วงบ่ายโมงเป็นต้นไปนะคะในส่วนของ40ท่านแรกเนี่ยก็ได้รับเสื้อสวยๆจากรายการไปนะแต่ว่าในเรื่องของการบริจาคเลือดเราเปิดรับไม่จำกัดจำนวนฉะนั้นใครมีความประสงค์ใครที่อยากที่จะมาร่วมกิจกรรมการใครที่ให้บริจาคได้เป็นประจำอยู่แล้วหรือว่าร่างกายแข็งแรงนะอยากจะมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้เรายินดีนะคะเปิดรับทุกท่านเลยนะก็ไปเจอกันณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยได้เลยหรือว่าจะโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่เบอร์โทรศัพท์0851293697แล้วก็0831997972ค่ะก็อย่างที่บอกนะครับถ้าใครลงทะเบียนไม่ทันคือความจริงก็ต้องเรียนตรงๆว่าครบแล้วล่ะ40ท่านที่ลงทะเบียนกันเอาไว้นะแต่ถ้าเกิดใครเพิ่งจะเคลียร์คิวงานได้นะอยากจะประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ยินดีนะครับแล้วถ้าเกิดในวันงานสมมตินะในวันงาน40ท่านแรกเนี่ยอาจจะมีบางท่านที่มีอุบัติเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีอุบัติเหตุไม่สามารถจะมาร่วมกิจกรรมได้เนี่ยใครที่เข้าร่วมกิจกรรมหลัง40คนเนี่ยก็มีโอกาสนะที่จะได้รับนะครับเสื้อสำหรับคนที่ต้องสละสิทธิ์ไม่ว่าจะด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็เรียนให้ทราบเฉพาะหน้างานเป็นยังไงก็ว่ากันตามนั้นคุณสมบัติสำหรับคนที่จะบริจาคโลหิตได้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบแต่เนิ่นๆนะเพื่อดูแลตัวเองครับหนึ่งเลยอันนี้คือพื้นฐานถ้าผอมแห้งแรงน้อยไม่ได้ครับน้ำหนักต้องมากกว่า45กิโลกรัมขึ้นไปนะคะแล้วก็ในส่วนของอายุเนี่ยก็ขอเป็นช่วงระหว่าง17ปีถึง60ปีบริบูรณ์ค่ะครับแต่ถ้าครั้งแรกต้องไม่เกิน55นะครับการนอนหลับพักผ่อนเนี่ยต้องเพียงพอจริงๆอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมงในวันนอนหลับปกติในคืนก่อนวันบริจาคครับค่ะแล้วก็สำหรับเรื่องของสุขภาพร่างกายต้องดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองให้แข็งแรงนะคะคือเรื่องของอาการเจ็บป่วยต่างๆเนี่ยมันจะมีส่งผลในเรื่องของการทานยาเมื่อทานยามันก็จะไปส่งผลในเรื่องของการบริจาคเลือดด้วยฉะนั้นร่างกายเราต้องแข็งแรงก่อนที่เราจะนำเลือดของเราเนี่ยไปให้คนอื่นเขาก็พูดง่ายๆเอาแบบสตริกเลยนะฮะ1สัปดาห์เนี่ยคือพยายามดูแลให้แข็งแรงจะได้ไม่ต้องรับประทานยาพวกกลุ่มยาปฏิชีวนะยาแก้อักเสบยาฆ่าเชื้อนะครับหรือแม้กระทั่งอาการปวดกล้ามเนื้อต่างๆพวกนี้ไม่ควรนะหลีกเลี่ยงอย่างน้อย1สัปดาห์นะครับสุภาพสตรีที่มีรอบเดือนก็คงจะบริจาคไม่ได้หรือแม้กระทั่งใครที่เคยผ่าตัดมีการวางยาสลบบล็อกหลังนะหรือว่าเพิ่งคลอดบุตรก็จะต้องทิ้งช่วงอย่างน้อย6เดือนจึงจะดาบริจาคโลหิตได้ครับค่ะแล้วก็ระมัดระวังนะคะใครที่ดื่มแบบแอลกอฮอล์เป็นประจำสูบบุหรี่เนี่ยต้องดูแลตัวเองก่อนนะคะอย่างน้อยๆเนี่ยก็ขอให้เป็นช่วงก่อนแล้วก็หลังบริจาคโลหิตนะก็ใครที่เขาเลิกทุกๆวันดูบริอยู่แล้วหรือว่าดื่มแอลกอฮอล์อยู่แล้วเนี่ยหลีกเลี่ยงช่วงนี้ได้จะดีกว่าคืออย่างน้อยมาสุขภาพตัวเองด้วยจ้ะก็คืออย่างที่มวยบอกบุหรี่เนี่ยผมขอนะ1ชั่วโมงก่อนและหลังบริจาคจะทำให้โลหิตเนี่ยฟอกได้ดีส่วนแอลกอฮอล์เครื่องดองของเมาเนี่ยขอนะครับ24ชั่วโมงก่อนบริจาคและที่สำคัญเลยเราบริจาคนัดกันบ่ายโมงอาหาร2มื้อในวันนั้นเนี่ยเช้ากลางวันทานมาให้ครบแต่หลีกเลี่ยงนะครับอาหารที่มีไขมันสูงเช่นกะทิแกงข้าวมันไก่ข้าวขาหมูนะครับหรือลักษณะอาหารที่มีไขมันสูงเนี่ยควรจะเลี่ยงให้เป็นพวกอะไรนะตุ๋นนะต้มนึ่งอะไรพวกนี้อันนี้เหมาะแล้วก็ก่อนจะบริจาคเนี่ยน้ำต้องดื่มเยอะๆนะเพื่อให้เลือดมันสามารถที่จะบริจาคโลหิตแล้วก็เดินทางได้สะดวกครับแต่ว่าไม่ต้องกังวลนะใครที่เพิ่งจะเป็นผู้บริจาคใหม่นะคะวันที่ไปถึงสถานที่ที่ศูนย์บริการหรือสภากาชาดไทยเนี่ยเขาเบื้องต้นเขาจะมีการตรวจเช็คเราก่อนนะว่าร่างกายเราพร้อมหรือเปล่านะคะหรือว่าเม็ดเลือดหรือเกล็ดเลือดต่างๆเนี่ยมันสมบูรณ์พอที่จะบริจาคเลือดไหมนะคะก็สามารถที่จะไปเริ่มต้นกันณตอนนั้นได้ไม่ต้องกลัวนะคะแต่ว่าใครที่ปัญหาเรื่องของสุขภาพหรือว่าทานยาเป็นประจำอันเนี้ยอาจจะต้องขออนุญาตหลีกเลี่ยงก็แล้วกันนะคะนี่ก็เป็นคุณสมบัติหรือว่าการเตรียมตัวแล้วนี่เพิ่งจะเริ่มต้นเดือนเองนะคะเราเจอกันนู่นเลยช่วงประมาณ20กว่าเนี่ยฉะนั้นช่วงนี้มีเวลาดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีด้วยโดยเฉพาะช่วงนี้ก็ยังคงมีเรื่องของอากาศฝนตกต่อเนื่องนะคะบอกว่าลานิญาเนี่ยพวกเอลนีโญต่างๆเนี่ยปีนี้มายาวนะคะยาวไปถึงนู่นเลยปลายปีเลยนะก็ต้องระมัดระวังด้วยก็แล้วกันอากาศต้องบอกว่าเปลี่ยนจริงๆนะต้นปีเรายังวิตกกับวิกฤตในเรื่องของภัยแล้งใช่ค่ะตอนนี้เปลี่ยนแล้วฮะในเรื่องของวิกฤตในเรื่องของน้ำที่มันอาจจะท่วมบ่าหรือว่าน้ำท่วมขังแบบ
ฉุกเฉินครับนะคะแล้วอันนี้ใครที่สนใจหรือว่าอยากสอบถามเพิ่มเติมเบอร์โทรศัพท์ข้างหน้านี้ได้เลยนะ0851293697แล้วก็0831997972นั่นเองแต่ว่าหลายคนยังไม่เคยได้มีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมนะของรายการเปิดดวง12ราศีในการบริจาคเลือดเลยไม่รู้ว่าเอ๊ะบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างนะหรือว่าเวลาเราไปถึงสถานที่แล้วเนี่ยต้องมีจุดลงทะเบียนพูดคุยทักทายกันยังไงวันนี้มีบรรยากาศย้อนหลังด้วยใช่ไหมคะจะได้เห็นกันนะเวลาเราไปถึงสถานที่แล้วเป็นยังไงไปชมภาพดีกว่าค่ะจ้ะเนี่ยไปเจอกันหน้าตึกนี้นะคะไปเจอหน้าตึกนี้ได้ช่วงบ่ายโมงนะคะสวัสดีครับขณะนี้ผมอยู่ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยครับเสาร์ที่26มีนาคมเวลาบ่ายโมงครับวันนี้พวกเรามีนัดกันสำหรับกิจกรรมการบริจาคโลหิตเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ท่านที่กำลังจะมาถึงในวันที่2เมษายนนี้สำหรับวันนี้ก็ต้องบอกว่าเหมือนเช่นเคยครับกลุ่มแฟนรายการที่บริจาค กันเป็นประจำรวมถึงยังได้มีการไปชักชวนสมัครพรรคพวกนะครับหลายท่านที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาจากหลากหลายต่างจังหวัดก็มีครับเขตปริมณฑลรวมถึงในกรุงเทพมหานครนะครับก็ขอส่งบุญส่งกุศลให้กับแฟนรายการบางท่านที่อยากจะมาร่วมบริจาคโลหิตแต่ไม่สามารถจะเดินทางมาได้หรือแม้กระทั่งมีปัญหาสุขภาพก็ขอให้โมทนาบุญกับกุศลที่พวกเราจะได้ทำในครั้งนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปทำการตรวจสอบร่างกายในเบื้องต้นก่อนนะครับว่าวันนี้ผมมีความพร้อมแค่ไหนสำหรับการบริจาคโลหิตขอตัวนะครับคุยบอกนะครับว่าขั้นตอนแรกเนี่ยเข้าไปถึงเลยจะมีแบบฟอร์มให้กรอกค่ะอันนี้ผมขอความกรุณานะตอบตามจริงนะอย่าแบบเช็คลิสต์แบบไปอย่างนั้นไม่เอาตอบจริงๆมีเงื่อนไขข้อยกเว้นอะไรอย่างที่บอกอ่ะถ้าเลือดเรามีปัญหาเนี่ยลองคิดดูว่าคนรับเขาจะได้รับผลกระทบแต่อย่าคิดแค่ว่าอยากทำบุญจังเลยไม่เป็นไรมั้งไม่เอานะตอบตามความจริงนะครับในเบื้องต้นกรอกข้อมูลก่อนนะครับก็จะมีสอบถามย้อนหลังในประเด็นที่สำคัญนะในหลายเรื่องราวอันนี้ก็ว่ากันไปต่อมาครับหลังจากที่กรอกแบบฟอร์มเสร็จแล้วก็จะต้องมาตรวจเช็คความพร้อมเบื้องต้นแน่นอนความดันโลหิตอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญโดยเฉพาะกับคนที่สูงอายุหน่อยเนี่ยอันนี้จะเหวี่ยงพอสมควรนะเวลาเดินทางเร็วๆนะหรือว่าเดินทางแบบรีบร้อนกระทันหันคือถ้าจะว่าไปถึงเนี่ยอาจจะต้องมีเวลานั่งพักก่อนใช่ใช่ไหมคะนั่งพักก่อนเพื่อให้ร่างกายเราได้ปรับครับอาการเหนื่อยต่างๆจะได้แบบว่าไม่เหนื่อยล้านี่คือข้อมูลที่ต้องกรอกให้ครบถ้วนมันส่งผลกับตัวเองด้วยแล้วก็ส่งผลกับกลุ่มเลือดด้วยอันนี้ก็มีทั้งกลุ่มเก่านะแล้วก็หน้าใหม่ๆนะครับอันนี้หน้าเดิมนะที่กรอกอยู่นะก่อนที่จะไปทำการในส่วนของการวัดความดันอย่าบริจาคได้ทุกครั้งนี่คือเลือดทุกกรุ๊ปให้ได้หมดเลยใช่แล้วคือสำคัญหมดทุกกรุ๊ปเลยครับโดยเฉพาะกลุ่มที่เขาเรียกว่ากลุ่มที่มีน้อยนะกลุ่มที่ขาดแคลนเนี่ยโอ้จริงๆแล้วผมอยากที่จะรีเควสเลยอยากให้มาอันนี้ขั้นตอนต่อมาค่ะนี่นั่งเรียงแถวฮะวัดความดันเป็นอย่างพร้อมเพรียงอย่างที่บอกบางคนวัดมากกว่า1ครั้งครับถ้าหัวใจเต้นแรงหลังจากการเดินทางนะครับเนี่ยจะได้เห็นขั้นตอนกันนะครับสำหรับใครที่ไม่เคยบริจาคเลือดเลยจะได้รู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยเบื้องต้นมันต้องมีเรื่องของการตรวจเช็คร่างกายก่อนครับพร้อมไม่พร้อมยังไงเขาไม่ให้บริจาคอ๋อเขาจะได้บอกกล่าวเราด้วยนะคะเผื่อบางท่านบอกว่าต้องมีทานวิตามินเสริมเรื่องของเม็ดเลือดเกล็ดต่างๆอย่างประเด็นความดันเนี่ยน่าสนใจนะบางคนคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่เชื่อไหมฮะบางคนเนี่ยหลังจากบริจาคโลหิตเสร็จแล้วนี่เป็นลมเลยนะยิ่งเป็นคนเดินทางมาคนเดียวด้วยยิ่งอันตรายครับอ่ะต่อมาอันนี้มาเช็คในเรื่องของเลือดเป็นการเทสในเบื้องต้นว่าเรานอนหลับพักผ่อนมาเพียงพอไหมนะครับเลือดวันนี้พร้อมที่จะบริจาคหรือไม่ครับเขาเรียกว่าตรวจความเข้มของโลหิตนั่นเองที่เราเลือกไปบริจาค กันในช่วงบ่ายเหตุผลก็คือว่าปริมาณคนไม่หนาแน่นเหมือนกับช่วงเช้านะฮะเพราะว่าเราเองก็ไปกันเป็นหมู่คณะเพื่อความสะดวกครับเจ้าที่ทุกคนนี่ถือว่าเป็นจิตอาสานะทุกคนเสียสละนะครับมาทำงานให้กับทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติครับอันนี้หลังจากอันนี้คือเข้าไปตรวจความเข้มของโลหิต
นี่เป็นขั้นตอนในการตรวจเช็คสุขภาพก่อนนะคะครับทำไมยังไม่รู้ว่าผ่านหรือไม่ผ่านกันก็ต้องผ่านจากห้องนี้ไปก่อนบางคนก็โกหกนะฮะแม้กระทั่งสมมติว่ากลางคืนนอนมา2ชั่วโมงเนี่ยไม่ดีนะอย่าทำนะแต่ส่วนหนึ่งเลือดมันก็จะฟองนะฮะสมมติถ้าคุณพักผ่อนไม่เพียงพอมันจะลอยฉะนั้นนอนให้เพียงพอครับเวลานอนไปนอนปกตินะคะจ้ะอ่านนี่แหละอีกสเต็ปนึงนะครับขณะนี้ผมก็อยู่บนชั้นที่2ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยนะครับอยู่ในขั้นตอนหลังจากที่ผมได้ทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นแล้วนะครับว่าวันนี้สามารถที่จะบริจาคโลหิตได้วันนี้จะเห็นได้ชัดนะครับว่าจำนวนคนที่มาบริจาคโลหิตเนี่ยมีค่อนข้างจะหนาแน่นตั้งแต่ช่วงเช้านะครับขั้นตอนตรงนี้ผมอยู่ระหว่างการรอคิวเพื่อเข้ารับการบริจาคโลหิตนะครับอีกประมาณ5คิวก็จะได้เดินทางเข้าไปนะครับและหลังจากที่บริจาคโลหิตแล้วเสร็จแล้วนะครับก็จะทำการพักผ่อนช่วงระยะหนึ่งซึ่งห้องที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะเป็นในส่วนของห้องพักบริจาคโลหิตนะครับอันนี้คือสำหรับคนที่วิตกกังวลคนที่ยังไม่เคยบริจาคไม่ต้องกลัวนะครับจะมีขั้นตอนแรกเนี่ยเป็นการตรวจเช็คแล้วว่าวันนี้คุณพร้อมที่จะบริจาคโลหิตหรือไม่ถ้าร่างกายไม่พร้อมไม่แข็งแรงทางเจ้าหน้าที่พยาบาลหรือว่าคุณหมอเนี่ยก็จะไม่อนุญาตทางนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของทุกท่านนะครับแต่ถ้าใครมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงก็จะผ่านจากขั้นตอนแรกสู่ขั้นตอนที่2 อย่างที่เราเห็นด้านหลังนี้ครับเดี๋ยวสักครู่ผมขออนุญาตเข้าไปบริจาคโลหิตครับผมจริงๆหลายคนบอกว่ามีน้องนะครับที่ติดต่อเข้ามาถามว่าอาจารย์เจ็บไหมเจ็บไหมก็บอกนะว่าเจ็บแต่เจ็บนิดเดียวนะครับแหมบางทีเป็นเขาเรียกว่าบางอย่างเจ็บมากกว่านี้เราเองยังทนกันได้เลยนะครับอันนี้ไกลหัวใจเหลือเกินเลือกได้นะครับใครถนัดซ้ายใครถนัดขวานะตามสะดวกเลยครับอันนี้คือห้องที่รับบริจาคเนื้อใช้เวลานานไหมคะปกติแล้วหรือว่าแล้วจริงๆแล้วก็ไม่ประมาณทัก10ถึง15นาทีหลังจากที่บริจาคเสร็จแล้วก็ต้องนอนพักบนเตียงที่เห็นเนี่ยสักประมาณ2ถึง3นาทีครับเนี่ยนะเห็นบรรยากาศแบบนี้แล้วใครที่อยากจะมานะร่วมการบริจาคเลือดยินดีนะคะเราเปิดรับไม่จำกัดจำนวนแล้วก็ได้เห็นขั้นตอนแล้วด้วยว่าคือนอกจากเราจะเตรียมร่างกายให้พร้อมเนี่ยเมื่อไปถึงสถานที่ก็ยังมีการตรวจเช็คร่างกายซ้ำให้เราอีกนะจะได้ทราบว่าตัวเราเองเนี่ยแข็งแรงแค่ไหนหรือว่าเลือดเนี่ยพร้อมที่จะบริจาคได้หรือไม่แต่ว่ากรุ๊ปเลือดนะคะก็ทุกกรุ๊ปเลยค่ะอันนี้เราไม่ได้จำกัดปกติเราจะเห็นเวลาออกข่าวสารกันว่าอยากจะขอกรุ๊ปเป็นพิเศษแต่ว่าในการบริจาคแบบนี้ทุกกรุ๊ปมีความสำคัญจริงๆแล้วคลังเลือดเนี่ยเขาต้องการทุกกรุ๊ปเลยอย่างของอาจารย์มาพูดนี่คือกรุ๊ป B-boy นะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งอย่างที่เรียนว่าพอบริจาคเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีห้องรับรองนะให้เราพักผ่อนก็จะมีของว่างนะให้ดื่มเติมน้ำตาลเติมความหวานหาอาหารรองท้องจะได้ไม่อ่อนเพลียนะฉะนั้นทุกขั้นตอนทางเจ้าที่ก็ดูแลพวกเราทุกคนเป็นอย่างดีครับมีเห็นไหมโหปริมาณโลหิตร่างกายพร้อมกว่านี้แล้วก็จะไปค่ะตอนนี้หนูยังไม่พร้อมคือเห็นเลือดก็จะเป็นลมเหมือนกันและนี่ก็ในครั้งที่แล้วนะครับเป็นการตอบแทนจิตอันเป็นกุศลก็จะได้มีการมอบวัตถุมงคลนะครับซึ่งก็เป็นพระพุทธชินราชแล้วก็พระแก้วมรกตแก้วนะของท่านพระครูอาคมสุนทรนะครับซึ่งเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระเชตุพนซึ่งเป็นหนึ่งในครูบาอาจารย์ผมที่เคยบวชเรียนวันนั้นก็ได้นำมามอบให้กับแฟนรายการทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อันนี้มาเป็นครอบครัวเลยตัวเล็กนี่ไม่บริจาคแต่มาเชียร์แต่วันโตขึ้นร่างกายแข็งแรงก็พร้อมเหมือนกันนะคะก็เมื่อสักครู่เห็นบรรยากาศร้านนี่คือบรรยากาศที่ผ่านมานะคะก็ครั้งนี้ก็คล้ายๆกันเลยนะก็มีการตรวจเช็คร่างกายก่อนเบื้องต้นมีการบริจาคเลือดแล้วก็สำหรับใครที่ลงทะเบียนไว้40ท่านแรกก็รับเสื้อสวยๆณวันนั้นไปเลยวันนี้ทีมจะเปลี่ยนไปเลยนะจะเห็นเป็นกรุ๊ปยูนิตี้เดียวกันนะสีโลหิตก็คือสีแดงนะครับฉะนั้นเดี๋ยวสำหรับกิจกรรมรอบใหม่เนี่ยภาพบรรยากาศก็คงจะดูมีความเข้มแข็งนะคะแล้วก็สื่อสัญลักษณ์ถึงในเรื่องของโลหิตที่มีความจำเป็นจริงๆครับแล้วเผื่อครั้งไหนครั้งต่อๆไปเนี่ยทุกคนได้มากลับมาเจอกันอีกครั้งนึงก็สวมใส่เสื้อเหมือนกันมาบริจาคเลือดกันแบบนี้แถมยังสามารถที่จะเชิญชวนคนอื่นๆได้ด้วยนะคะก็บอกกล่าวทุกๆคนได้ให้มาร่วมบุญร่วมกุศลกันนั่นเองนะเอาล่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามต่างๆก็สามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะคะพิมพ์พีดีเว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลค่ะวันที่เดือนพ.ศ.เวลาเกิดแล้วก็
็คำถามอย่าลืมระบุคำถามเข้ามาให้ชัดเจนโดยเฉพาะเรื่องของอาชีพนะคะบอกด้วยนะทำอะไรอยู่หน้าที่การงานกิจการการค้าค้าขายประเภทไหนส่งข้อมูลที่ครบถ้วนแบบนี้นะคะเพราะว่ามันจะเป็นประโยชน์คุณผู้ชมมากจริงๆเพราะว่าอาชีพเนี่ยมันก็จะแยกของดาวแต่ละดวงแต่ละดวงไปบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมต้องส่งมาละเอียดเพราะยิ่งละเอียดเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะส่งผลในเรื่องของคำพยากรณ์ของแต่ละบุคคลเท่านั้นนะคะก็ต้องมาระบุข้อมูลให้ครบถ้วนด้วยการโทรเข้ามาลงทะเบียนก็เช่นเดียวกันบอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วขออนุญาตนะคะ1การพูดคุยต่อ1นะการลงทะเบียนต่อ1ดวงชะตาเท่านั้นนะคะเพราะว่าจะได้พูดคุยแล้วก็ตรวจสอบให้ละเอียดมากจริงๆนะแต่ว่าตอนนี้เริ่มต้นวันจันทร์ค่ะเริ่มต้นเดือนใหม่กันแบบนี้เนี่ยมาดูดีกว่านะภาพรวม12ราศีเป็นยังไงบ้างคะจันทร์ที่4กรกฎาคม2559จันทรคติการแรม15ค่ำเดือน7นักษัตริย์ก็ยังเป็นวอกอยู่เหมือนเดิมนะครับหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคืออีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์ครับวันนี้คือทิศเหนือหรือว่าทิศอุดรนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ต้องรู้จักประนีประนอมนะครับผ่อนสั้นผ่อนยาวพูดง่ายวันนี้ในเรื่องของงานอย่ากางตำราทำอย่าตรงจนเป็นไม้บรรทัด การลงทุนก็เช่นเดียวกันวันนี้วางแผนล่วงหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการจับจ่ายใช้สอยหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการลงทุนเองโดยตรงความรักไม่เด่นวันนี้ถ้าไม่ได้อยู่ห่างไกลกันก็อาจจะมีปัญหาเพราะบุคคลที่3สีถูกฉลอค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะแต่วันนี้มังกรเน้นๆ นะฮะสุขภาพแล้วก็อุบัติเหตุสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมนะครับวันนี้เหมาะสำหรับการเจรจาต่อรองนะครับไม่ว่าทำธุรกิจหรือทำงานประจำอยากได้อะไรขออีกนิดไม่เสียเปรียบครับสภาพคล่องโดยรวมก็ทายดีมีโอกาสได้รับเงื่อนไขทางการเงินที่น่าสนใจความรักวันนี้ถ้าใครชอบความอบอุ่นคนที่สูงวัยกว่าอันนี้ดีแต่สิ่งที่อยากจะฝากให้คำนึงก็คือในเรื่องของช่องว่างระหว่างวัยครับสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะอยากได้อะไรอีกนิดไม่เสียเปรียบนะเจรจาเรื่องงานสีเลือดหมูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองเข้มราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนงานสำคัญให้ทำเองนะครับเพราะวันนี้คนรอบข้างถึงจะทำได้แต่มือไม่ถึงหรือไม่ได้ดังใจการลงทุนการปรับพอร์ตเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดวันนี้เช้าบ่ายไม่เหมือนกันและความเปลี่ยนแปลงที่ว่านั้นมันมีทั้งขาขึ้นและก็ขาลงนะฮะความรักวันนี้ถ้าไม่ได้มีปัญหาในเรื่องที่ไม่ได้คาดคิดคนรักต้องระวังอุบัติเหตุครับสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะตัวคุณด้วยนะระวังในเรื่องของอุบัติเหตุเสริมสุขภาพพรรณนามัยกับสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมบุคลิกภาพเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดครับวันนี้มีเกณฑ์ต้องเข้าหาผู้คนนะครับต้องเข้าสังคมในแวดวงการทำงานของคนที่เราเกี่ยวข้องการลงทุนแนวโน้มถือว่าดีนะครับแม้จะเจอโจทย์ที่ยากหรือท้าทายก็สอบผ่านความรักก็มั่นคงเป็นหลักเป็นฐานครับแต่คนโสดวันนี้ต้องพยายามเปิดตัวเองครับสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะเสริมเสน่ห์หน่อยดีกว่าฮะให้มีคนรักคนเมตตากับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์นั้นราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับวันนี้ให้เผื่อใจในเรื่องของงานผมใช้คำว่ามีโอกาสผิดหวังมากกว่าสมหวังล้มเหลวมากกว่าสำเร็จเงินทองการลงทุนวันนี้อยู่เฉยๆก็ได้นะแต่สิ่งสำคัญอยู่เฉยไม่ได้คือการเรียนรู้ความรู้ใหม่ๆความรักใกล้เคียงกับเรื่องของงานครับอย่าพยายามให้เหนื่อยเปล่าสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะความจริงวันนี้ก็ไม่ค่อยดีนะฮะเสริมภาพใหญ่ให้มีคนอุปถัมภ์ค้ำชูพึ่งพานะครับเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมออกแรงแล้วดีเดินทางแล้วสมรูปวันนี้เหนื่อยกายแต่ไม่เหนื่อยใจหนักแต่สำเร็จสภาพคล่องโดยรวม 70% ฮะหมุนเงินได้สะพัดการลงทุนก็มีโอกาสได้ริเริ่มสิ่งใหม่ๆส่วนความรักเน้นคนมีคู่ฮะวันนี้วางตัวให้เหมาะสมนะเพราะมีเกณฑ์ได้รับความสนใจจากคนที่อ่อนวัยกว่าเรา
สีถูกชะลอค่ะสาวชาวราศีเมถุนค่ะหนักแน่นหน่อยทั้งเรื่องงานนะเหนื่อยหน่อยแล้วดีนะครับวันนี้กับสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้ให้โยนหินถามทางก่อนนะครับก่อนจะเปลี่ยนแปลงอะไรเพราะเกณฑ์ในการเริ่มสิ่งใหม่วันนี้ไม่ค่อยดีสภาพคล่องยังไม่ได้รับผลกระทบนะครับสามารถแก้ปัญหาหรือบริหารได้ในระดับที่น่าพอใจความรักเวลามีปัญหาให้อดทนนะครับสถานการณ์เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งสีถูกชะลอค่ะสาวชาวราศีกรกฎค่ะกันเหนียวเน้นในเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้ในเรื่องของงานการเงินเดินสวนกันนะฮะวันนี้งานทายดีคนทำธุรกิจยังไม่จำเป็นจะต้องลงอะไรเพิ่มส่วนคนทำงานก็ไม่จำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการอะไรแต่สภาพคล่องถึงจะมีโอกาสผ่านเข้ามาอย่ารีบร้อนตัดสินใจนะครับอย่าลืมว่าเหรียญมีสองด้านเสมอโดยเฉพาะคำโฆษณาชวนเชื่อที่พูดแต่เรื่องดีแต่เพียงด้านเดียวสุดท้ายในเรื่องของความรักมีโอกาสได้เจอกับคนที่ตรงใจถูกใจแต่จะพัฒนาได้มากน้อยแค่ไหนค่อยว่ากันสีถูกชะลอค่ะสาวชาวราศีสิงค์ค่ะอย่ารีบร้อนนะเหรียญมีสองด้านในเรื่องของเงินเงินทองสิทธิประโยชน์ของดีๆคนไม่ค่อยชวนเราหรอกครับคิดอย่างนี้ไว้ก่อนสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมนะครับวันนี้อาจจะต้องใช้ความพยายามให้มากปกติงานจึงจะสำเร็จวันนี้ต้องพร้อมทั้งกายและความคิดนะครับการเงินการลงทุนยังมีโอกาสได้รับข่าวดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องผ่านการสื่อสารช่องทางต่างๆฉะนั้นวันนี้เปิดรับเยอะๆความรักไม่ถึงขนาดมีปัญหาแต่พยายามหาเวลาให้กันบ้างสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะเสริมในเรื่องของธุรกิจการงานกับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับวันนี้ในแง่ของงานภาพรวมผมถือว่าดีโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจแบบมีสาขามีเครือข่ายมีเน็ตเวิร์กเนี่ยวันนี้มีโอกาสที่จะขยับขยายนะครับแต่สภาพคล่องวันนี้จ่ายหนักหน่อยมีเกณฑ์จะต้องสำรองเงินสดโดยเฉพาะกับเรื่องที่เราไม่ได้คาดคิดสุดท้ายในเรื่องของหัวใจพอจะมีฟลุกมีโชคลาภในเรื่องรักขอเพียงแค่อย่าปฏิเสธโอกาสหรือพยายามสร้างเงื่อนไขสีถูกชะลอค่ะสาวชาวราศีตุลค่ะหลักทรัพย์เงินทองกับสีชมพูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้สำคัญในเรื่องของการเสพสื่อการบริโภคข้อมูลข่าวสารนะครับอย่างที่เคยบอกอยู่เสมอแหละการรีเช็คดับเบิลเช็คแหล่งที่มาของข่าวสารที่สำคัญเป็นเรื่องที่จำเป็นเสมอเพราะทุกวันนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนเร็วมากสภาพคล่องโดยรวมยังอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะครับดูแลตัวเองและคนใกล้ชิดได้ตามสมควรส่วนความรักวันนี้คู่ที่อยู่ระหว่างการปรับตัวคุยกันนะอยากจะได้อะไรอยากให้เขาทำอะไรหรือแม้กระทั่งเราเองจะสละสิ่งไหนคุยกันครับสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะข้อมูลข่าวสารในเรื่องของงานสีม่วงส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีครีมราศีต่อไปนะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับวันนี้เหมาะสำหรับการทำงานเชิงรุกการใช้อำนาจหน้าที่ที่มีให้เกิดประโยชน์อะไรก็ไม่แน่นอนในเรื่องของเงินทองๆไม่เข้าใครออกใครอยู่แล้วไอ้ที่ว่าแย่เนี่ยวันนี้อาจจะปรับตัวดีขึ้นนะแต่ในทางกลับกันวันนี้ก็ต้องพร้อมที่จะปรับตัวถ้าทุกอย่างแนวโน้มมันดีส่วนความรักถ้าตั้งใจทำอะไรอย่าเปลี่ยนความตั้งใจนะครับแล้วคุณจะสมหวังสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีธนูค่ะหนักแน่นหน่อยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ถ้าโสดไม่ถูกใจจริงๆอย่าเล่นสีเหลืองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่แล้วค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตาการอย่าลืมนะคะระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีบอกจังหวัดเข้ามาด้วยนะคะต้องการตรวจสอบชื่อสกุลก็ต้องบอกชื่อระบุนามสกุลเข้ามาให้ชัดเจนทาง SMS ส่งมาที่422-1606ใครอยากพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนค่ะ024960493และ024960494พักกันสักครู่ค่ะ